ครับผมสวัสดีครับวันนี้พามาเดินศูนย์อาหารแฮปปี้แลนด์ครับผมนี่ครับกับข้าวมากมายเลยนะครับคนก็เยอะนะครับผมอันนี้เป็นร้านข้าวแกงปากใต้นะครับผมครับก็จะมีหลากหลายร้านค้านะครับให้เลือกทานกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะพารีวิวนะครับผมว่ามีร้านไหนบ้างนะครับนะครับเหมือนตลาดโต้รุ่งนะครับคนเยอะทั้งวันนะครับไม่มีเงียบนะครับคึกคักจริงๆนะครับผมสำหรับศูนย์อาหารแฮปปี้แลนด์นะครับเรื่องกินเรื่องเที่ยวนะครับต้อมจะพามาทานอาหารนะครับร้านที่ท่านจะต้องติดใจนะครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นร้านขนมหวานนะครับขนมหวานนะครับไม่ว่าจะเป็นเต้าส่วนนะครับคองแคลงนะครับข้าวเหนียวถั่วดำนะครับผมบัวลอยนะครับข้าวเหนียวมะม่วงนะครับทองหยิบทองหยอดไว้ทองนะครับมีให้เลือกสรรทุกอย่างเลยนะครับราคามาตรฐานนะครับสำหรับที่นี่นะครับผมนะครับนี่คือร้านเดียวกันนะครับร้านเดียวกันนะครับผมเปิดตั้งแต่เช้าเลยนะครับ10โมงก็เปิดแล้วครับสำหรับจุดนี้นะครับร้านนี้นะครับประมาณ10โมงกว่าๆครับก็เปิดแล้วนะครับเปิดยันมืดเลยนะครับไม่หมดไม่เลิกนะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นร้านน้ำพริกนะครับน้ำพริกสำเร็จรูปนะครับชอบน้ำพริกปลาน้ำพริกกะปินะครับน้ำพริกแมงดานะครับมีหมดเลยนะครับไม่ว่าจะมีผักลวกผักสดนะครับเลือกตามต้องการเลยนะครับจะอมทอดเอ่ยนะครับมะเขือยาวชุบไข่ทอดเอ่ยนะครับมีหมดเลยนะครับปลาทูนะครับนะครับปลาทูทอดนะครับอันนี้จะเป็นร้านข้าวเหนียวปิ้งนะครับผมนะครับข้าวเหนียวปิ้งนะครับแล้วก็น้ำดื่มนะครับแล้วก็มีขนมนะครับขนมเค้กนะครับชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็น้ำดื่มเย็นๆนะครับให้เลือกนะครับว่าจะทานเจ้าไหนนะครับอันนี้คือบรรยากาศด้านนอกนะครับของศูนย์อาหารแฮปปี้แลนด์นะครับผมนี่ครับข้างขวาและด้านซ้ายนะครับของถนนนะครับทางเข้าของศูนย์อาหารนะครับก็จะมีของขายเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาเผานะครับผมนี่ครับปลาเผาเอ่ยนะครับผมนี่ก็จะเป็นส่วนของผัดหมี่นะครับน้ำเต้าหู้นะครับปลาต้องโกนะครับผมน้ำแกงควยนะครับผมนี่ครับพาเดินดูนะครับแต่ละร้านนะครับเราจะเป็นลูกชิ้นทอดนะครับปลาเค็มทอดปลาแดดเดียวนะครับปลาปูนะครับผมข้าวนึ่งครับมีทุกอย่างเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นลูกชิ้นปิ้งนะครับส่วนร้านนี้จะเป็นเนื้อนะครับเนื้อแดดเดียวนะครับนะครับร้านนี้ก็อร่อยอีกหนึ่งร้านนะครับนะครับผมนี่ครับเนื้อทอดนะครับเจ้าเดิมนะครับผมบังมิดนะครับผมร้านบังมิดนะครับผมมีข้าวเหนียวด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้มมะขามลาบไก่อะไรประมาณนี้นะครับต้มเครื่องในนะครับผมครับผมนะครับอันนี้คือต้มทางภาคอีสานนะครับผมเมื่อสักครู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านดอกไม้นะครับขายดอกไม้ธูปเทียนนะครับสำหรับเรียกว่าไหว้พระนะครับผมนี่ก็เป็นร้านผลไม้นะครับสับปะรดภูแลนะครับแตงโมฝรั่งนะครับมะม่วงนะครับนี่ก็ตามติดด้วยร้านไก่นะครับไก่ย่างนะครับผมครับน้ำพริกผักสดนะครับแล้วก็ข้าวนึ่งนะครับผมนี่ก็เป็นปลาหมึกย่างนะครับลูกชิ้นย่างนะครับผมแล้วก็ตามด้วยร้านข้าวแกงถุงนะครับผมร้านข้าวแกงถุงสีเผือกนะครับผมมีไข่ต้มนะครับอันนี้แกงถุงละ35นะครับผมนี่ครับครับมีให้เลือกนะครับจะชอบแกงอะไรนะครับอันนี้พาเดินมาเข้ามาด้านในแล้วนะครับเป็นศูนย์อาหารแฮปปี้แลนด์นะครับผมนี่ก็เปิดตั้งแต่ตีห้านะครับยันมืดเลยนะครับผมเรียกว่าหมดไม่หมดไม่เลิกนะครับผมนะครับผู้คนก็แวะเวียนมาทั้งวันเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงหลัง2ทุ่ม4ทุ่มนะครับพนักงานของห้างแถวนี้นะครับก็จะเดินมาทานข้าวนะครับแล้วก็มาซื้ออาหารกลับบ้านนะครับผมนี่ก็จะเป็นร้านขนมจีนนะครับน้ำยากะทิน้ำยาป่านะครับผมนะครับแกงเขียวหวานนะครับน้ำพริกด้วยนะครับผมไข่ต้มนะครับแล้วก็มีผักให้เลือกนะครับเยอะแยะเลยนะครับผมนี่ครับหยิบตักกันเพลินเลยนะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นสารพัดยำนะครับผมร้านยาบิ่งหนึ่งร้านนะครับผม
ยำมาม่ายำทะเลซีฟู้ดยำเล็บมือนานะครับผมนี่ก็ตามด้วยร้านก๋วยจั๊บน้ำข้นนะครับก๋วยจั๊บยวนนะครับผมเกาเหลายวนด้วยนะครับผมครับ40-45บาทครับราคาครับราคาประมาณนี้นะครับเริ่มต้นนะครับนี่ก็จะเป็นร้านข้าวแกงนะครับผมข้าวแกงปากใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นคั่วกิ้งแกงส้มนะครับนะครับนี่ครับมีให้เลือกเยอะแยะมากครับมานะครับผมผัดเผ็ดก็มีนะครับผัดเผ็ดแกงเผ็ดต้มจืดต้มข่านะครับผมอันนี้เป็นร้านเล้งแซ่บนะครับผมแซ่บจี๊ดจานสะใจนะครับผมเป็นข้าวต้มนะครับประเภทข้าวต้มเลยนะครับไข่เจียวนะครับผักบุ้งไฟแดงคุณเชียงทอดนะครับผมอันนี้ก็เป็นร้านแกงใต้กับร้านอิสลามครับผมครับก็จะแยกสัดส่วนนะครับร้านอิสลามก็จะอยู่ด้านนี้นะครับผมอันนี้คือข้าวแกงนะครับข้าวแกงปักใต้อิสลามนะครับผมฮาลาลนะครับฮาลาลนะครับผมนะครับมีห่อหมกครับไก่ลูกเขยเอ้ยนะครับผมแกงไตปลาครับนี่อันนี้ก็จะเป็นร้านข้าวหมกไก่นะครับนะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับมีให้เลือกหมดเลยนะครับผมนี่ครับเป็นร้านอิสลามนะครับช่วงนี้นะครับแล้วก็มีร้านน้ำดื่มนะครับที่มองเห็นไกลๆครับร้านน้ำดื่มก็มีอยู่ 2-3 จุดนะครับบริเวณนี้นะครับครับเมื่อมาบางเวลานะครับคนจะเต็มเลยนะครับผมอันนี้ที่ผมมาถ่ายนี่ก็ประมาณ1ทุ่มนะครับ1ทุ่มกว่าๆครับผมอันนี้ก็จะเป็นร้านขนมหวานนะครับผมอาหารตามสั่งนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสุกี้น้ำสุกี้แห้งครับผัดไทยนะครับผมมีให้เลือกทุกอย่างเลยนะครับผมอาหารจานเด็ดอาหารจานเดียวอาหารจานร้อนอาหารจานด่วนนะครับผมนะครับเลือกสั่งได้เลยนะครับชอบร้านไหนนะครับผมนี่ครับขายกันชุนละมุนเลยนะครับแต่ละร้านนะครับผมมายืนสั่งได้ครับก็จะเป็นการจ่ายด้วยเงินสดนะครับสำหรับที่นี่นะครับเงินสดก็ได้นะครับสแกนจ่ายก็ได้นะครับผมสำหรับศูนย์อาหารที่นี่นะครับเมื่อทานเสร็จแล้วนะครับก็วางจานไว้ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวมีพนักงานมาเก็บจานนะครับมาเช็ดโต๊ะให้นะครับอันนี้ก็เป็นร้านอาหารตามสั่งอีกหนึ่งร้านนะครับและนี่ก็เป็นลูกชิ้นระเบิดนะครับผมชื่อร้านนะครับอยากอร่อยก็แวะมานะครับนี่เป็นร้านกล้วยแขกพระรามห้านะครับผมนี่ครับผมก็เคยมาทานนะครับสำหรับร้านนี้นะครับนะครับทอดแล้วก็เอาไปอบนะครับอบรีดมันออกนะครับแล้วก็เป่าด้วยพัดลมนะครับผมนี่ครับร้านนี้นะครับนี่ครับเรียกว่าทอดกันใหม่ๆเลยนะครับผมนี่ครับถ่ายให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับผมนี่ครับน้ำมันใหม่ๆเลยนะครับผมพาดูต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของร้านอาหารอีกแล้วครับนะครับภายในศูนย์อาหารนี่นะครับบริเวณด้านกลางนะครับเป็นร้านยำนะครับข้าวขาหมูข้าวมันไก่นะครับมีให้เลือกทุกอย่างครับครับเลือกที่นั่งกันตามสบายเลยนะครับผมนี่ครับห่อหมกเอ้ยน้ำพริกเอ้ยนะครับแคบหมูเอ้ยนะครับน้ำพริกหนุ่มนะครับนี่ก็เป็นร้านข้าวแกงนะครับนะครับอันนี้ตอนผมมาถ่ายนี่ก็หนึ่งทุ่มกว่าแล้วนะครับผมนี่ก็จะเป็นร้านน้ำพริกอีกแล้วนะครับมีเป็นกระปุกมีเป็นถุงนะครับเลือกสรรเลยนะครับแล้วก็ปลาเค็มยำนะครับปลาทูยำนะครับมีหมดเลยนะครับอันนี้อะไรส่วนที่ผมมาเดินนี่ก็จะเป็นด้านนอกแล้วนะครับด้านนอกของศูนย์อาหารนะครับนี่ครับข้าวแกงมีล้อลายล้อมเลาะเยอะไปหมดเลยนะครับครับมีชื่อร้านติดเลยนะครับผมนะครับร้านข้าวแกงเอ้ยนะครับร้านผลไม้ร้านขนมหวานนะครับอันนี้แกงถุงละ20บาทนะครับนะครับชอบเมนูไหนนะครับก็เลือกหยิบเอาเลยนะครับผมนะครับราคาถูกๆนะครับผมนะครับหรือว่าจะสั่งเป็นพิเศษก็ได้นะครับนี่พาเดินลัดเลาะมานะครับภายนอกของศูนย์อาหารนะครับด้านนอกนะครับ
มีครับนะครับบางร้านก็หมดไปแล้วก็ปิดไปนะครับผมนี่ก็เป็นส่วนของน้ำพริกอีกแล้วนะครับปลาทอดนะครับปลานิลนะครับปลาทูนะครับผมแล้วก็มีผักดิบผักต้มให้เลือกนะครับราคาถูกนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณอีกฝั่งหนึ่งนะครับภายนอกก็จะมีร้านโจ๊กนะครับร้านโจ๊กร้านลาดหน้านะครับร้านบะหมี่หมูแดงนะครับบะหมี่เป็ดนะครับมีให้เลือกนะครับผมขายตั้งแต่เช้ายันมืดนะครับผมที่นี่นะครับเดินตรงไปนู่นก็จะเป็นห้างเดอะมอลล์นะครับครับอันนี้คือซอยน้อมจิตครับซอยหลังห้างน้อมจิตนะครับผมก็จะมีวินมอเตอร์ไซค์นะครับรถสาธารณะนะครับไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่นะครับผมก็ให้บริการอยู่นะครับนี่ก็พาเดินลัดเลาะมาเรื่อยๆนะครับก่อนที่จะเดินออกนะครับผมถนนนี้นะครับนะครับมีของกินขายตลอดทางเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นไก่ทอดอิสลามนะครับไก่ทอดร้อยล้านนะครับผมนี่ครับนะครับขายดีขายดีนะครับครับพ่อค้าก็อนุญาตให้ถ่ายนะครับผมนี่ครับหอมมากๆเลยนะครับมาอุดหนุนกันได้เลยนะครับเพื่อนๆครับถ้าผ่านมานะครับอยู่บ้านใกล้นะครับแถวนี้นะครับครับอันนี้ก็เป็นร้านข้าวแกงนะครับแล้วก็มีขนมจีนนะครับน้ำพริกน้ำยานะครับผมนะครับแล้วก็หน่อไม้เหลือที่ผมเลี้ยงจากที่มีชุดหน่อไม้เหลือผักเราก็เลือกเอาเองเลยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของร้านไก่นะครับไก่ย่างนะครับผมไก่ย่างนะครับนะครับข้าวแกงยำนะครับพะแนงเนื้อนะครับพะแนงหมูนะครับผมนี่ครับปลาราดพริกนะครับแกงป่านะครับต้มข่าไก่ไก่ใต้น้ำนะครับนะครับมีให้เลือกสรรนะครับปลาเผาก็มีนะครับผมเมี่ยงปลาเผาครับชุดละ100บาทนะครับผมตัวใหญ่ๆนะครับผมแล้วก็กล้วยหอมนะครับหวีละ50 40 25นะครับตามคาดเอานะครับแอปเปิ้ลนะครับจานละ50บาทนะครับมีองุ่นด้วยนะครับผมองุ่นส้มนะครับทุกอย่างให้เลือกนะครับผมก็มาเดินก็ได้เลยนะครับเดินได้ยัน3ทุ่มกว่านะครับผมประมาณนี้นะครับหวานอร่อยเลยจ้าฝรั่งกิมจูด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นหอยแมลงภู่นะครับอบแล้วก็มีของย่างนะครับไม้ละ10บาทนะครับยำลูกชิ้นครับทั้งย่างทั้งยำให้เลยนะครับแล้วก็มีนี่ครับแมลงทอดก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นปาตังก้านะครับอะไรประมาณนี้นะครับครับเลือกทานกันได้นะครับปกเคี้ยวนะครับว่างๆนะครับผมถ้วยละ23ถ้วย50นะครับผมนี่ก็จะเป็นร้านไก่ทอดอิสลามอีก1ร้านนะครับนี่ครับน่าทานมากเลยครับชิ้นใหญ่ๆนะครับผมมีข้าวเหนียวนะครับแล้วก็หอมทอดอร่อยๆนะครับหอมเจียวนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นร้านขนมครกนะครับนะครับทำกันไม่ทันเลยนะครับผมกรอบนอกนุ่มในนะครับเนี่ยบาร์บีคิวย่างก็มีนะครับไม้ละ12บาทนะครับผมครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็ตบท้ายด้วยลูกชิ้นปลาทอดนะครับผมนี่ครับจะชอบกรอบขนาดไหนนะครับสั่งแม่ค้าได้เลยนะครับผมครับน้ำจิ้มแซ่บๆนะครับร้านนี้นะครับผมเคยทานนะครับผมน้ำจิ้มเขาอร่อยนะครับผมครับผมชอบแบบกรอบมากๆครับชอบแบบกรอบๆนะครับผมครับก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจต้อม Channel 53ด้วยนะครับผมนะก็ขอบคุณมากๆนะครับอย่าลืมนะครับผมสวัสดีครับ